สวัสดีค่ะวันนี้จะมาตำหน่อไม้ดองให้เพื่อนๆชมนะคะขอบอกก่อนว่าตำหน่อไม้ดองสไตล์แก้วคือไม่ได้เหมือนที่แม่ทำสักอย่างเลยค่ะคล้ายๆค่ะแล้วก็มีมะเขือพวงด้วยนะคะขั้นแรกเราก็ต้มหน่อไม้ก่อนเนาะก็แกะหอมกระเทียมแล้วก็มีพริกขี้หนูนะคะธรรมดาเขาจะเอาพริกขี้หนูกับกระเทียมหัวหอมเนี่ยไปคั่วก่อนค่ะก่อนที่จะมาตำนะคะแต่แก้วอ่ะไม่ใช่ว่าขี้เกียจแก้วหิวมากเย็นนี้กลับมาจากที่ทำงานแก้วก็เลยจะตำสดๆค่ะแล้วขั้นแรกก็ต้มปลาก่อนค่ะเอาน้ำมันใส่นะคะต้มปลาให้สุกนะคะแล้วกรองเอาน้ำเขาเนาะเนี่ยแกะหอมแกะกระเทียมแล้วก็ล้างพริกเตรียมที่จะตำแล้วนะคะก็พอต้มปลาเสร็จก็มากรองเอาแต่น้ำไว้ก่อนนะคะดื่นดื่นดื่นกลิ่นนี่หอมฟุ้งไปทั้งแฟดเลยแต่น้องตูนบอกว่ากินอะไรอ่ะคุณแม่คือเขาไม่ชอบกลิ่นปลานะคะบอกว่ามันหอมออกเขาก็เลยเข้าห้องไปค่ะเข้าห้องนอนไปนะคะปิดประตูด้วยแต่เพื่อนบ้านนี่เขาจะหอมหรือจะเหม็นก็ไม่ทราบนะคะก็กรองเสร็จก็เอาเศษก้างอะไรเขาทิ้งไปนะคะแล้วก็มาเตรียมของหน่อไม้ดองเนี่ยหลังจากที่เราต้มสุกแล้วใช่ไหมคะเราก็ถ้าเปรี้ยวมากเราชิมดูนะคะเราก็จะมาล้างน้ำนิดนึงนะคะแก้วนี่แก้วทำเองนะคะทำมาจากบ้านแม่ดองที่ร้อยเอ็ดขาวมากเลยพี่น้องเดี๋ยวจะมายังไม่ได้ทำคลิปให้ดูเลยที่ทำหน่อไม้ดองกันนะคะก็แก้วก็ธรรมดาแม่เขาจะปั้นก่อนนะคะเขาจะล้างเสร็จเขาจะปั้นเอาน้ำออกให้หมดก่อนเขาจะตำให้มันแห้งๆนะนี่ใบอะไรนะโหระพาที่จริงเขาใส่ใบแมงลักแต่แก้วก็ใส่ใบโหระพาแทนเพราะว่าไม่มีแมงลักเก็บมาจากบ้านย่านะคะคราวนี้ก็มาเตรียมตำกันนะเอาหอมกระเทียมตำก่อนนะคะตำหอมกระเทียมเสร็จแล้วก็อันนี้ถือกล้องเองแล้วก็ทำของเองด้วยค่ะเลยจะเป็นประมาณเนี้ยคราวนี้ตำเสร็จเราก็แบ่งใส่ถ้วยไว้นะคะเพราะว่าเราจะต้องโซ่น้ำมันนะโซ่น้ำมันนี่ภาษาเหนือนะคะหมายถึงว่าเอาหอมเอากระเทียมที่เราโขกไว้เนี้ยแบ่งไว้หน่อยไว้ด้วยเราจะเอาไปเขาเรียกอะไรอ่ะเอาไปเจียวให้หอมก่อนที่จะผัดตำหน่อไม้ดองที่เราตำแล้วนะคะที่จริงอ่ะเขาต้องเนี่ยผัดโซ่เขาเรียกโซ่หรือสั่วเนาะสั่วหอมขาวหอมแดงก็คือหัวหอมกับกระเทียมนี่แหละซะก่อนแล้วก็เอาที่จริงถ้าแม่ทำนะแล้วก็เอาหมูสับไปผัดลงพอสุกแล้วเราก็ถึงจะเอาตำหน่อไม้ดองนี่ลงไปผัดนะคะนี่เลยค่ะพี่น้องตำคราวนี้ยังไม่เสร็จกรรมวิธีที่จะอธิบายเขานี้ตำหอมกระเทียมเสร็จตักออกไปไว้แล้วเหลือไว้ในน้ำพริกด้วยเราก็ใส่พริกลงไปแล้วก็ใส่กะปิด้วยนะคะเพราะว่าเขาต้องใส่กะปิที่จริงเขาต้องย่างกะปิก่อนเห็นไหมที่แก้วบอกว่าทำอะไรที่ไม่เหมือนแม่เลยเอาที่สะดวกเราถ้าแม่ทำต้นตำรับเขาต้องย่างกะปิด้วยให้หอมๆนะคะปลาร้าเขาก็จะไม่ใส่น้ำนะคะต้มนะเขาจะสับปลาร้าเอาเนื้อปลาร้าสับแล้วก็ย่างด้วยใบตองแล้วหอมมาใส่ทีนึงนะคะพริกกระเทียมเขาก็คั่วก่อนที่จะมาตำนี่แก้วใช้ทางลัดนี่ปลาร้าเนาะที่เขาเนื้อสับย่างแก้วก็ใส่น้ำปลาร้าลงไปนะคะแล้วก็ใส่หน่อไม้ลงไปตำด้วยกันค่ะหน่อไม้ดองนี่นะคะหน่อไม้ดองนี่ที่จริงยายต้มเสร็จเขาจะต้องปั้นน้ำให้แบบให้แห้งๆเลยแต่แก้วไม่ได้ปั้นค่ะแก้วแค่เปิดน้ำผ่านอีกรอบนึงเพราะว่าบางครั้งหน่อไม้ดองเขาใช้เกลือดองมันจะเค็มเกินไปนะคะแล้วก็เปรี้ยวเกินไปนะคะอันนี้ดองได้ประมาณเดือนหนึ่งค่ะขาวโจ้เลยยังไม่ค่อยเปรี้ยวเท่าไหร่แต่เค็มนิดนึงก็เลยล้างน้ำออกไปเนี่ยค่ะโขกรวมกันนะคะชอบใส่ผงชูรสก็ใส่ลงไปนะคะต่อไปค่ะนี่เลยมะเขือพวงที่เราเตรียมไว้เราก็เอามาเด็ดเสร็จเราก็เอามาคั่วนะคะเขาเรียกว่าเอามาคั่วในกระทะเนาะคั่วไปแล้วเขาจะหอมมากพี่น้องเอาไว้โรยหน้านะคะที่จริงเราต้องเคี่ยวหอมเคี่ยวกระเทียมเผื่อที่จะเอาโรยหน้าตอนที่เราสุกแล้วเนาะเอาโรยหน้าตำหน่อไม้ดองของเรานี่แหละแล้วก็โรยด้วยมะเขือพวงทอดนี่ด้วยค่ะอร่อยพี่น้อง
มะเขือพวงคั่วนี่ค่ะหน้าตาออกมาเป็นแบบนี้เลยนะคะขอบอกว่าหอมมากๆเลยพี่น้องหอมไป3บาท8บาทดีแล้วเขาหอมหรือเปล่าเราไม่รู้แต่เราหอมนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะเตรียมเอาหน่อไม้ดองที่ตำเมื่อกี้มาผัดนะคะดึงดึงดึงอันนี้ให้ดูอีกครั้งนึงว่าผักก็หั่นแล้วอันนี้ที่ตำเสร็จแล้วเตรียมผัดหรือเตรียมสู้อสู้อภาษาเหนือเรียกสู้น้ำมันนะนี่ตั้งกระทะให้ร้อนนะคะใส่น้ำมันลงไปนิดนึงแล้วแต่ชอบเยอะก็ใส่เยอะนะคะแต่แกจะไม่ใส่เยอะเท่าไหร่นะคะแล้วก็เอาหัวหอมกระเทียมที่เราโขกที่แบ่งไว้นะคะลงไปสู้หรือไปเจียวให้หอมนะคะเจียวไปพี่น้องเจียวไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบนะคะแต่จริงๆหิวข้าวมากๆเลยกลับมาจากที่ทำงานอยากกินตำหน่อไม้ดองนะคะก็เลยทำมั่วไปหมดทำเครื่องอะคล้ายๆแม่อยู่แต่ทำไม่เหมือนเขาสักอย่างก็บอกในสไตล์ใครสไตล์มันนะคะไอ้เขาใส่ใบแมงลักเราก็ใส่ใบโหระพาที่น้องกินคล้ายๆกันไม่เป็นไรแต่แก้วชอบกินโหระพานะแก้วเลยใส่เยอะมากๆนะคะอุดมไปด้วยผักมีสักขับน้ำมันกับกุ้งทอดผัดกระเทียมกันหอมแดงหอมแล้วก็ใส่หน่อไม้ดองที่เราตำเสร็จแล้วลงไปนะคะผัดคั่วๆเข้าไปพี่น้องผัดคั่วๆเข้าไปหอมอีกแล้วหอมฉุนมากที่จริงพริกต่างๆเขาต้องคั่วก่อนนะคะอันนี้เล่นใส่สดๆตำสดเลยค่ะเขาต้องคั่วหอมกระเทียมแล้วก็พริกก่อนกะปิก็ย่างปลาร้าก็ย่างแล้วก็เอามาตำเสร็จคราวนี้แก้วก็ผัดไปจนเข้าที่แล้วแก้วก็ใส่ใบโหระพาลงไปเลยที่จริงเขาใส่ใบแมงลักเห็นไหมของเหนือจริงๆนะกลายเป็นแก้วใส่ใบแมงลักคือบอกแล้วสไตล์แก้วจะไม่เหมือนใครคือเอาที่สะดวกเอาที่มีพี่น้องมีไหมเนาะหิวข้าวจนน้ำลายไหลเลยอ่ะหิวมากหอมมากเลยนะคะนี่ผัดเสร็จแล้วพี่น้องเห็นไหมใบโหระพาถ้าเราใส่เยอะขนาดไหนพอยอบแล้วก็เหลือประมาณนี้ค่ะมากินกันตักใส่ถ้วยเลยพี่น้องเราก็ต้องตักใส่ถ้วยนะคะแล้วก็กินกับมะเขือพวงทอดนะคะเอามะเขือพวงทอดโรยหน้าหน่อยนะคะอันนี้ทำเยอะเลยกินได้หลายวันเลยเดี๋ยวก็จะใส่อับใส่ตู้เย็นไว้นะคะกินอยากหิวตอนไหนแก้วก็จะออกมากินนะคะแต่ไม่รอดหรอกค่ะพรุ่งนี้เช้าก็กินก่อนไปทำงานนะคะกลับจากที่ทำงานก็มากินอีกคือกินจนหมดแหละพี่น้องเอ้ยชอบกินอาหารเหนือนะคะอาหารเหนือที่พิสดารนะคะนี่จ้ะพอตักมาแล้วเราก็เอามะเขือพวงโรยเลยนะพี่น้องขอบอกว่ามันเข้ากันมากค่ะที่จริงอ่ะต้องมีหัวหอมกระเทียมเจียวราดข้างหน้าด้วยนะคะมันจะหอมมากๆแล้วนี่ก็จะกินกับหมูยองค่ะที่จริงอ่ะของอร่อยแบบนี้เนาะเขากินกับปลาทูทอดก็ได้ค่ะแต่ตอนที่จริงตอนกินกับปลาทูทอดเนื้อทอดก็อร่อยมากนะคราวนี้มีกุ้งเหยียดมาด้วยค่ะสามีมาพอดีก็กินกับกุ้งเหยียดด้วยนะคะมาค่ะกินข้าวหิวแล้วมากินข้าวกันสวัสดีนะคะกินข้าวก่อน